สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะแนะนำกิจกรรมของ Genshin Impact บนเว็บไซต์นะครับบนเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ถ้าใครยังไม่รู้นะแต่ผมว่ามาอาจจะเข้าจากในเกมได้ด้วยแต่ว่ายังไม่ลองเป็นการจำลองสร้างบ้านตอนแผ่น 1.5 จะมีแผนสร้างบ้านเข้ามานะครับตอนแผ่น 1.5 นะจะมีแผนสร้างบ้านเข้ามาอันนี้เขาเลยลองให้เราเล่นดูนะครับเข้ามาเนี่ย มันก็จะมีกลับไปห้องนะครับฟังก์ชันนะกลับไปห้องถ่ายรูปเนี่ยแล้วก็มีการวางเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกที่เขาจะทำให้ก็คือเตียงนะครับคุณสามารถกดที่เตียงแล้วก็ย้ายได้เนี่ยถ้าเกิดว่าวางแล้วมันวางไม่ได้ไม่ขึ้นเลขถูกแสดงว่ามัวไม่ได้นะครับเดี๋ยววางไม่ได้เนี่ยเตียงแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณวางโอเคแล้วอ่ะก็จบนะครับปิดไปแบกไปนะครับไม่บันทึกถ้าอยากถ่ายภาพก็ถ่ายอย่างนี้นะครับมาดูข้างนอกข้างนอกเนี่ยจะเป็นการสร้างนะครับเป็นการบิวถ้าเราอยากเริ่มสร้างก็ต้องดูตรงนี้ไอ้ยากดผิดเอ้ยในหน้ากากนะครับคือไปจับวางก่อนแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวหน้ากากตุ๊กกลางดีกว่าสวยกว่านี่อ่ะเดี๋ยวไปดูนอกบ้านต่อวิธีสร้างนะครับวิธีสร้างก็คือคุณจะต้องไปที่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้แล้ว พอคุณสร้างอะไรก็ตามมันจะมีตัวละครหลักมันมาวิจารณ์นะครับอย่างสร้างเตียงเนี้ยเซียวก็บอกว่าเซียมไม่จำเป็นต้องพักหรอกนะครับแต่ลิซ่าก็บอกนี่ก็จะถ้าพอสร้างอะไรหน้ากากมาครับดีลุกก็บอกการตกแต่งและรสนิยมทีนี้เนี่ยมันจะมีของที่คุณสามารถสร้างได้อีกนะครับแต่เขาไม่บอกว่าอะไรแต่เขาจะไกด์มา2อย่างอย่างเช่นไอชิ้นเนี้ยอะไรไม่รู้มันก็เป็นฟืนไอท่อนไม้น้ำและอะไรสักอย่างนะส่วนนี้จะเป็นท่อนไม้ชามน้ำแล้วอะไรสักอย่างเดี๋ยวเรามาดูนี้ท่อนไม้ถังสีอ่ะท่อนไม้ถังสีแล้วอะไรสักอย่างคุณก็มาดูว่าท่อนไม้ถังสีแล้วอะไรสักอย่างก็เอาเป็นชามเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่ามันเคยใช้แล้วก็ไม่ได้ละนี่สุดเคยใช้นะครับมาจะงั้นเอาใหม่เป็นอันนี้นี่ก็มาดูว่ามันเป็นอะไรนะเนี่ยพอคุณทำอะไรปั๊บไอ้เนี่ยไอ้ตัวฮิริชาเนี่ยมันก็จะมีแอคชั่นมีเสียงนะครับตอมันดังมากกบเสียงผมเลยต้องปิดเสร็จสมบูรณ์อันนี้เป็นไรเธอลงกลแล้วทางหนีของฉันเอาไปจัดวางครับมันก็จะเอาไว้ไหนดีเอาเนี่ยวางไว้ตรงมุมเนี่ยดีแล้วทางขึ้นเอาวางไว้ตรงมุมแล้วกันอ่ะนี่เดี๋ยวลองถ่ายภาพดูสิว่ามันจะเป็นยังไงโอเคอย่างนี้นี่เองส่วนรูปโลกเนี่ยก็จะเป็นภาษานะครับว่าจะเอาภาษาอะไรในกับภาษาไทยดูแล้ววัสดุยังเหลือเดี๋ยวดูก่อนว่าไหนใครมีวิจารอะไรไหมอันนี้เบเนบอกอาจมีสมบัติรออยู่ก็ได้ฉันไปก่อนนะว่าแล้วเชียวนะครับเปิดมาวันนี้ผมว่าแล้วต้องฟิตแน่นอนสูตรที่3ไม้สี
ไม้กับถ้าขึ้นต้นด้วยไม้กับสีเนี่ยทั้งชามทั้งผ้าทำไปแล้วทั้งชามทั้งผ้าทำไปแล้วดังนั้นวัสดุเนี่ยไม่น่าเหลือแล้วแต่ว่าตัวนี้นี่ไม้ชามแล้วก็ผ้านี่ถ้าเป็นไม้ชามแล้วก็ทั้งสีอาจจะได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะไม้ชามแล้วก็ถังสีไม้ชามแล้วก็ถังสีเอ้าสูตรนี้เคยใช้แล้วหรอไม้ถังสีชามไม้ถังสีอันนี้ไม้เดี๋ยวนะไม้ถังสีชามไม้ถังสีผ้าไม้ชามผ้าอันนี้ไม้ชามถังสีจริงๆก็น่าจะได้นะถ้าเกิดไม่ได้แสดงว่าเขาคิดเหมือนกันนะครับงั้นก็เดี๋ยวลองดูสื่ออื่นดูไม้กับบางอย่างแต่ไม้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวทำอะไรได้ต่อไหมผมดูอีกนิดนึงถังสีชามดูสิถังสีชามแล้วก็ไม้ถังสีชามผ้านี่ไงได้แล้วถังสีชามผ้าเดี๋ยวดูต่อดูว่าได้อะไรรอ3นาทีเสร็จสมบูรณ์ได้อะไรเนี่ยการจุดไฟในห้องอันตรายพฤติกรรมอย่าเรียนแบบไปจัดวางครับไปจัดวางครับวางมาตรงนี้แหละดูแล้วเฟอร์มีหลายตัวนะครับบันทึกกลับไปข้างนอกชามไม้นี้ชามอันนี้นี้น่าจะสูตรเคยใช้แล้วแหละทีนี้วิธีรับสรุปเพิ่มเติมนะมันจะเนี่ยรีเฟรชตอนเที่ยงคืนนะครับมีแชร์พวกนี้ก็เดี๋ยวค่อยทำกันอีกทีหนึ่งหลักๆอันนี้ก็ความสำเร็จถึงจุดนี้แล้วรับพิโมเจมนะครับใช่ดูก่อนอยากดูคำวิจารณ์ไปโตนะครับกินเส้นดื่มไวน์เสียงหลิงกิจกรรมนี้เว็บไซต์แท้แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าใครกังวลก็ไม่ต้องเล่นก็ได้ผลประโยชน์ผลตอบแทนก็น่าจะประมาณนึงนะครับอาจจะได้สัก200นะครับ200 300 Pimo Gem ประมาณนั้นงั้นก็ขอบคุณที่ตามชมกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ